สวัสดีครับช่องความซื่อยานนะครับคุณเราไปอุทยานห้วยสิงห์นะครับผมห่างจากตัวเมืองพุทธหารประมาณสัก8กม.นะครับผมก็อาจจะคล้ายฝ่ายน้ำล้นหรืออะไรนะครับผมแต่อยู่ในหุบเขาที่มีผู้คนมาเยี่ยมเยือนมาเล่นน้ำกันเยอะโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์นะครับข้างหน้านี่คือวัดนะครับคือสำนักสงฆ์แต่ไม่เข้าไปวัดครับเราไปที่ห้วยสิงห์มายามเย็นนะเพื่ออยากจะได้ดูชมวิวทิวทัศน์มีสะพานเลยครับขวามือคืออ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์เขาเรียกอ่างมีรถจอดกันมีคนมาตกปลานะครับผมโอ้โหชันมากมีกล้าเอารถลงไปครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยหาวิวถ่ายนะครับกลับรถที่นี่นะครับนี่คือห้วยสิงห์นะครับผมเป็นด่านเก็บน้ำตอนนี้เย็นอย่างนี้ก็มีผู้คนมาตกปลาทำกิจกรรมกับบริเวณนี้กันเยอะนะครับผมมาช่วงเย็นๆก็ได้บรรยากาศดีๆด้วยนะครับก็เป็นสถานที่ของอุทยานนะครับผมคือเขาเป็นเขตปิดเนาะอันนี้เป็นเขตของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบนะครับอันนี้เป็นที่ทำการของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่ทางป่าไม้นั่นเองนะครับชมวิวด้วยกันนะครับผมอ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์นะครับของมุกดาหาร
ในสภาพช่วงเย็นๆครับผมมีคนมาตกปลากันเยอะนะครับก็รถที่จะจอดนี่ก็คือมาตกปลากันนะครับรถผมดับคนมาเขาจะมาถ่ายภาพกันนะครับตุ๊กปลาด้วยถ่ายภาพด้วยอันนี้สะพานก็ทำใหม่ฮะเมื่อก่อนจะเป็นสะพานตรงนี้ก็เป็นหลุมลึกรถเก๋งน่าลำบากช่วงหลังก็ทำสะพานตรงนี้ใหม่ก็ไปได้งานสะดวกขึ้นนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมกับมาเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตกปลาแล้วก็ดูชมวิวทิวทัศน์ของอุทยานแห่งชาติภูผาเทือกมุกดาหารครับนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์เล็กๆแต่ทิวทัศน์สวยคลิปนี้แค่นี้นะครับผมนุกรกับประคุณเดินทางกลับก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ